ใครที่จะทำเรื่องนี้สำเร็จเนี่ยต้องมีความเป็นผู้นำสูงข้อที่หนึ่งข้อที่สองต้องมีเจตจำนงทางการเมืองที่แน่วแน่มากว่าฉันจะทำให้สำเร็จไม่งั้นไม่มีทางทำสำเร็จเทเลมิดิซีนเขาอาจจะเคลมนะว่าเขาทำได้นะผมไม่รู้ผมทำสำเร็จมาแล้วที่หนึ่งอ่ะเขาบอกเขาทำ30บาทสำเร็จมาแล้วนะใช่ต่อไปกำลังจะนำร่องบัตรประชาชนใบเดียวแล้วต่อไปจะเทเลมิดิซีนรับยาที่ร้านขายยาได้แล้วนะคุณธนาธรต้องยอมรับอันนี้เขาว่านะต้องยอมรับว่าพักอะไรนะพักแรกพักไทยรักไทยใช่ไหมพักไทยรักไทยพักพลังประชาชนแล้วก็มาเพื่อไทยเพื่อไทยเนี่ยมีคุณูปการกับสังคมได้ทำสิ่งหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยอันนี้ต้องยอมรับอันนี้ต้องยอมรับเป็นข้อเท็จจริงที่เราปฏิเสธไม่ได้อย่างน้อยที่สุดก็ทำให้การเมืองนโยบายมันเกิดขึ้นในประเทศไทยซึ่งในแง่นี้ซึ่งในแง่นี้พักอนาคตใหม่ก็เติบโตมาจากมิติการเมืองใหม่ที่ถูกสร้างโดยไทยรักไทยและพลังประชาชนเหมือนกันคือเติบโตมาในบริบทการเมืองใหม่คือต่อสู้กันที่นโยบายในแง่นี้เราก็คือผลผลิตของสิ่งที่ไทยรักไทยทำเมื่อ20ปีที่แล้วเหมือนกันนะครับดังนั้นในแง่นี้เขาพูดได้เต็มปากว่าเขาเคยทำสำเร็จในนโยบายต่างๆมาแล้วนะครับแต่ความสำเร็จในอดีตไม่ได้ยืนยันความสำเร็จในอนาคตเออนะสำหรับผมเทเลเมดิซีนเนี่ยสำคัญมากและเป็นเหมือนกับเรื่องไอ้สมาร์ทมิเตอร์คือเป็นอนาคตยังไงก็ต้องทำเริ่มทำตั้งแต่วันนี้ได้ก็ได้ข่าวว่าก็ทำกันบ้างอะไรนะผมใช้คำว่าบ้างเข้าใจกี่ที่ฮะกี่ที่ฮะ ผมว่านับถ้านับที่จริงๆเนี่ยในประเทศไทยน่าจะไม่เกิน10ไม่เกินนับต่อสิทธิเทศบาลไม่เกินแล้วผมว่าที่ที่สมบูรณ์ที่สุดเนี่ยอยู่ที่มุกดาหารที่หนองแคนด้วยว่างๆลองไปดูคือระบบมันสมบูรณ์ยังไงให้โอกาสครูอธิบายโอเคหนึ่งในความเจ็บปวดของคนต่างจังหวัดเนี่ยนะครับก็คือเรื่องการไปโรงพยาบาลใช่เพราะมันกว่าจะออกจากบ้านไปเข้าคิวรอเข้าคิวรอนะครับออกจากบ้านตั้งแต่เช้าตรู่ใช่นะครับหลายคนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยก็แพงต้องเหมารถพูกันไปคือไปกันหลายบ้านพูกันไปเพื่อลดค่าใช้จ่ายนะครับไปถึงก็ต้องไปต่อคิวแต่เช้านะครับเอาพกข้าวเช้าข้าวกลางวันไปกินด้วยเอาส่งเอาเสือไปนั่งปูด้วยเราก็เห็นโรงพยาบาลต่างจังหวัดก็จะเห็นไปเสือนั่งปูกินข้าวใช่ก็รอนานไปถึงกว่าจะได้หาหมอ11โมงหาหมอเที่ยงหาหมอบ่ายเจอหมอกี่นาที5นาทีประมาณนั้นประมาณนั้น10นาทีไม่เกินถูกไหมฮะเจอหมอเท่านั้นแล้วก็กลับบ้านรับยารอรับยาจ่ายตังค์กลับบ้านใช่ไหมครับเทเลเมดิซีนเนี่ยมันก็คือเทเลไปว่าทางไกลเมดิซีนไปว่าการแพทย์การแพทย์ทางไกลสิ่งที่เกิดขึ้นที่หนองแคนก็คือหนองแคนร่วมกับบริษัทเอกชนที่ให้บริการเทเลเมดิซีนร่วมกับNIA สถาบันนวัตกรรมแห่งชาตินะครับ NationalInnovation Agency หรืออะไรก็ลองนำร่องดูล่ะใช่เขาลองนำร่องที่นี่ดูนะครับโดยที่ให้เครื่องเทเลเมดิซีนไปตั้งในระดับหมู่บ้านที่เทศบาลที่หนองแคนมีอยู่7หมู่บ้านไปตั้ง7ตัวแต่ละหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านเลยไม่ต้องเดินทางซึ่งเครื่องตัวนี้นะครับสามารถวัดสัญญาณชีพที่สำคัญได้ยกตัวอย่างน้ำตาลในเลือดยกตัวอย่างอัตราการเต้นของชีพจร อัตราการเต้นหัวใจ blood pressure หรือความดันเลือดความดันเลือดนะครับวัดเสร็จปกติเราไปโรงพยาบาลก็วัดถูกไหมวัดเสร็จทำไมจดเสร็จครั้งต่อไปอ่ะมันอยู่ไหนไม่รู้ใช่ไหมครับไอ้เครื่องตัวนี้วัดเสร็จมันไม่จดคุณเสียบบัตรประชาชนเข้าไปเพื่อเป็นการระบุตัวตนเมื่อระบุตัวตนเสร็จวัดเสร็จปุ๊บมันเอาข้อมูลไปเก็บพูดง่ายๆคือเป็นระเบียนเวทดิจิตอลไปอยู่ในระเบียนเวทดิจิตอลข้อมูลถูกส่งไปในระบบคลาวด์เก็บไว้ในฐานข้อมูลบนท้องฟ้าแล้วส่งไปประมวลผลที่รพสตถ้ารพสตหมอดูแล้วเอ้ยทุกอย่างปกติกลับบ้านไม่เป็นไรไม่ต้องมาเทศบาลเอายาไปจ่ายให้ที่บ้านเลยคนไม่ต้องเดินทางเดี๋ยวคือระบบมันจะขึ้นไปปุ๊บมันก็จะไปเปรียบเทียบข้อมูลเก่าว่าความดันเพิ่มไหมอะไรผิดปกติไหมประมวลออกมาไปถึงรองบาลพสตซึ่งจะสามารถวินิจฉัยว่าปกติไหมเอายาไปกินต่อเนื่องอย่างนั้นใช่ไหมแล้วยาไปส่งที่หมู่บ้าน
บ้านเลยเทศบาลเป็น delivery คนไม่ต้องออกจากบ้านเลยลดค่าใช้จ่ายเท่าไหร่คือจำนวนหนึ่งคนสูงอายุคือจะมาตรวจก็คือจำนวนมากเลยอ่ะสังคมสูงวัยต่างจังหวัดผู้ป่วยเป็นโรค NCD คือโรคคนแก่เรื้อรังโรคคนแก่โรคหัวใจโรคความดันโรคเบาหวานเนี่ยก็คือมาตรวจตรงนี้ได้ไม่ต้องเดินทางถ้าเกิดอะไรผิดปกติหรืออยากคุยกับหมอก็ไม่ต้องออกก็ต่อวิดีโอคอลคุยกันต่อวิดีโอคอลคุยเลยคุยกันเลยนะครับคุยกับหมอเสร็จที่เราพอสตอะไรเสร็จถ้าต้องไปโรงพยาบาลศูนย์ค่อยไปเพราะจากหมู่บ้านเดินทางไปถึงโรงพยาบาลอำเภอเนี่ย มันไกลนะครับใช่ครับมันไกลนะครับมันลำบากและต่างจังหวัดบ้านเสียเวลาทั้งวันถ้าไปคนต่างจังหวัดบ้านหนึ่งมีรถกี่คันบ้านมีคันหนึ่งไปไงอ่ะลูกต้องไปส่งไปที่นาไปติดต่อหน่วยงานอะไรกันมันมีธุระปะปังอะไรเยอะแยะเลยใช่มั้ยครับคุณธนากรบอกเอาเทคโนโลยีเข้ามาเพื่อจะคัดกรองประมวลผล primary care ลดความแออัดในโรงพยาบาลถ้าแค่อัปเดตก็อยู่ที่บ้านนั่นแหละใช่อยู่ในหมู่บ้านในหมู่บ้านนึงเนี่ยมันเดินทางกันแล้วมันจะต้องสร้างเทคโนโลยีที่สามารถจะทำให้จับผิดสัญญาณผิดปกติของมนุษย์ใช่เกิดนักเขียนอัลกอริทึมขึ้นอีกเต็มไปหมดเลยใช่ไหมใช่ถ้ามีเดต้าเบสที่ใหญ่พอจะส่งถึงมือหมอวิดีโอคอลและถ้าเรามีฐานข้อมูลที่ใหญ่พอวันนี้ Data คือ New Oil ข้อมูลมีค่าเหมือนกับน้ำมันData คือ New Oil ถ้าเรามี Data ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานหรืออะไรที่มากพอคุณออกแบบนโยบายสาธารณะคุณเอามาใช้ในการวิจัยทางการแพทย์ได้อย่างแม่นยำมากขึ้นไปอีกแพงไหมอะไรนะแพงไหม60,000 ล้านทั้งประเทศแพงไหมผมว่าไม่แต่มันต้องเปลี่ยนมันก็เหมือนจะเปลี่ยนสร้างงานได้อีก70,000 แห่งเปลี่ยน30 บาทอีกครั้งหนึ่งสร้างมาคืออย่างนี้ไอ้เทเลเมดิซีนเนี่ยนะครับคุณสุชาติครับแต่มันต้องทำจริงจังใหญ่เลยนะไอเดียของมันง่ายๆเอา primary care หรือว่าสาธารณสุขขั้นปฐมภูมิกลับไปอยู่ในคนที่ใกล้ชิดประชาชนที่สุดคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอา primary care กลับไปอยู่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งโมเดลนี้ต่างประเทศที่เจริญแล้วเขาก็ใช้กันถ้าหรือมันเป็นอยู่แล้วไหมในกรณีที่มาแค่อัปเดตมาแค่อนามัยอยู่แล้วหรือเปล่าเอาให้อย่างนี้ดีกว่าสนุกสนุกอสมเนี่ยอปจเป็นคนจ่ายตังค์องค์กรบริหารส่วนจังหวัดเป็นคนจ่ายตังค์แต่แทบจะไม่ได้สั่งงานนะฟังสาธารณสุขใช่เห็นไหมฮะดังนั้นในการกำกับดูแลในการสั่งการอสมเนี่ยยังเขาเรียกอะไรยังอีลักอีเหลือเขาเรียกภาษาไทยเขาเรียกอะไรอีลักอีเหลือกันอยู่นะครับรปสตเพิ่งย้ายไปอปจปัญหาใหญ่ตอนนี้เลยกระทรวงสาธารณสุขพยายามไม่ขายงบไม่ขายคนออกไปเนี่ยเป็นปัญหากันจนถึงทุกวันที่เราพูดกันอยู่นะฮะที่ให้โรงพยาบาลไปแต่ไม่ยอมให้คนไม่ยอมให้งบไปแต่ส่งภารกิจไปให้เขากระทรวงสาธารณสุขยังหัวงานเห็นไหมครับแต่ถ้าเทียบกับต่างประเทศล่ะ primary care การสาธารณสุขการดูแลประชาชนขั้นปฐมภูมิอยู่กับท้องถิ่นและเครื่องมือที่จะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดูแล primary care ได้ก็คือ telemedicine ตัวนี้และเชื่อมต่อฐานข้อมูลกันทั้งระบบและที่สำคัญใช้ AI เข้ามาตรวจจับถ้าฐานข้อมูลเรามีมากพอเราสามารถใช้ปัญญาประดิษฐ์เข้ามาชี้บ่งได้ผมก็ไม่รู้กระทรวงสาธารณสุขอาจจะทำแล้วก็ได้ นะเราไม่ได้อยู่ในวงการเขาทำบ้างไหมที่คุณไล่เรียงมาเนี่ยก็ผมเท่าที่ได้ข่าวเท่าที่ติดตามดูนะครับมีบ้างแต่ถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อประเทศแล้วน้อยมากน้อยมากเพราะฉะนั้นทำทั้งระบบทั้งระบบ60,000 ล้านไม่ทยอยทำก็ได้ทยอยเพราะมันไม่สามารถจะทำได้เร็วเสร็จในปีเดียวหรอกใช่เรื่องอย่างนี้ไม่มีทางเสร็จในปีเดียวอยู่แล้วใช่ไหมผมว่าอย่างเร็วถ้าทะเยอทะยานสุดๆนะผมว่าสัก3 ปีเนี่ยเป็นไปได้ถ้าทะเยอทะยานสุดๆนะเอาจริงเอาจังกันสุดๆนะผมว่าเป็นไปได้3 ปีในส่วนของรัฐบาลเขามี30 บาท plus ใช่ค่ะซึ่งบัตรประชาชนใบเดียวบัตรประชาชนใบเดียวไปที่ไหนก็ได้ละใช่คุณจะต้องเป็นอย่างนั้นอันนี้ดีถ้านโยบายนี้ออกมาเนี่ยผมกล้าพูดเลยเราเห็นด้วยเราสนับสนุนด้วยแล้วก็รวมถึงนี่เดี๋ยวนี้ไปรับยาบางโรคได้ที่ร้านสะดวกซื้อแล้วนะร้านสะดวกซื้อใช่ถูกไหมฮะโรคบางโรคเป็นไข้หวัดอะไรต่างๆเนี่ยไปรับยาร้านสะดวกซื้อได้นะมันก็ไปของเขานะก็ได้ดี
คือแน่นอนแต่คุณกำลังพูดถึงการทำระบบ primary care ภาษาสาธารณสุขเขาเรียกปฐมภูมิทำให้มันง่ายและสะดวกกับประชาชนมีเครื่องมือในการจัดการนี่คือให้เครื่องมือในการจัดการเพราะฉะนั้นพอพูดขึ้นมาปุ๊บฟังนั้นก็จะสวนทันทีคาดได้เขาจะกระตุ้นเศรษฐกิจคุณเข้าใจไหมไอ้ที่คุณเสนอเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องกระตุ้นเศรษฐกิจไอ้เครื่องเทเลมีดิซีเนี่ยกระตุ้นเศรษฐกิจของจริงเลยคือเครื่องเราต้องนำเข้าไม่ใช่หรอไม่คือนี่ผลิตในประเทศไทยไงผลิตเหรอฮะใช่เราจะทำให้มันผลิตในประเทศไทยไงดังนั้นเฉพาะเครื่องตัวเครื่องเทเลเมดเนี่ยขออนุญาตนะครับผลิตในประเทศแล้ว70,000หมู่บ้านก็จะมีห่วงโซ่ของการผลิตคล้ายๆกันกว่าป่า70,000หมู่บ้านนะครับ70,000 บาทต่อเครื่องอืม70,000 บาทต่อเครื่อง70,000หมู่บ้านนี่แหละคูณเข้าไปสิคูณเข้าไปสินี่เม็ดเงินที่จะทำให้เกิดการจ้างงานในอุตสาหกรรมจ้างงานอุตสาหกรรมเหมือนกันคือการจ้างงานในอุตสาหกรรมทำในเครื่องเทเลเมดใช่ๆซึ่งพอคุณทำเครื่องตัวนี้ได้มันต่อยอดไปได้อีกมันต่อยอดไปได้อีกหลายตัวเพราะเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์เหมือนกันเทคโนโลยีพื้นฐานใช้ใกล้เคียงกันยกตัวอย่างคุณทำตัวนี้ได้คุณเก็บข้อมูลมหาศาลไอ้ส่วนต่อของ value chain คืออะไรคือนักผม data analytic ก็คือนักวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อเอามาดูเรื่องข้อมูลสุขภาพของคนคนอายุเท่านี้อยู่จังหวัดนี้มีพฤติกรรมแบบนี้มีโอกาสเกิดโรคแบบนี้ถ้าเรามีวิเคราะห์ใช่ถ้าเรามีฐานข้อมูลมากพอเราวิเคราะห์และทำการแพทย์อย่างแม่นยำได้ออกนโยบายอย่างแม่นยำได้อันนี้คือผลที่จะได้นอกเหนือจากการดูแลประชาชนใช่ใช่ไหมใช่อ่ะ